มีแฟนๆ Yamaha สอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวหรือว่าความเป็นไปได้ของ YZF R9 เครื่องยนต์3สูบเรียงของ MT09 นั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือภาพข่าวเมื่อ3ปีที่แล้วกับการนำโครงสร้างตัวถังกับเครื่องยนต์3สูบเรียงมาใส่เข้าไปในลักษณะของ Full Fairing แบบสปอร์ตซึ่งได้สร้างความฮือฮาอย่างมากในช่วงเวลานั้นแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เงียบหายไปวันนี้กระแสข่าวเกิดขึ้นอีกครั้งนึงกับการที่เว็บไซต์ในอินโดนีเซียได้มีการพูดถึง YZF R9 สปอร์ต Full Fairing ที่ใช้เครื่องยนต์3สูบเรียงถังของรุ่น MT09 มาประยุกต์ดัดแปลงกลายเป็นสปอร์ตฟูลเฟรมที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาสเปคของเครื่องยนต์มีการระบุว่านะครับจากเดิมๆ MT09 ทำได้115แรงม้าจะปรับเพิ่มเป็น135แรงม้านะครับเป็นการปรับเพิ่มที่สูงมากอีก20แรงม้าเลยทีเดียวคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าเดิมทีนะครับคอนเซ็ปต์ของการพัฒนา MT09 นั้นไม่ได้ต้องการทำสปอร์ตฟูลเฟรมแต่ประการใดเหตุเพราะว่ามันมี YZF R1 รุ่นใหญ่นะครับรวมถึง YZF R6 เป็นน้องออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วดังนั้น YZF R9 อาจจะไม่มีความจำเป็นใดๆในการออกมาสู่ตลาดก็จะเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Yamaha นะครับหลังจากเปิดตัว MT09 แล้วก็มีการพัฒนาออกมาเป็นหลายรุ่นทั้ง Tracer รวมถึง XSR 900 Sport Heritage รุ่นใหม่ที่มีการเปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์สาสูบเรียงของ Yamaha เนี่ยเน้นเรื่องของการออกแบบที่ไม่ใช่ Sport Full Fairing อย่างแน่นอนสรุปนะครับถ้าเราดูจากเหตุผลเริ่มต้นของ Yamaha ในการพัฒนา MT09 แล้วจะบอกเลยครับว่าYZF R9 นั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่า Yamaha นั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่อันนี้ก็ไม่แน่ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าในงาน IGMA Show 2017ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้จะมีการพัฒนา YZF R9 อย่างที่หลายคนคาดหมายหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นไปได้ยากทีเดียวเรื่องราวเครื่องยนต์3สูบเรียงของ MT09 จะเป็นอย่างไร YZF R9 จะมีจริงหรือไม่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ